ครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องพร้อมอิ่มนะครับวันนี้แต่เช้าเลยครับผมตั้งแต่ 5:30 มาถึงนาก็เฉียดๆจะ 6:00 นะครับวันนี้ได้มาฉีดฮอร์โมนให้ข้าวครับผมเพราะว่าเราหว่านปุ๋ยรอบ2ไปแล้วตอนนี้ข้าวก็เริ่มจะตั้งท้องอ่อนๆแล้วครับผมเดี๋ยวพอมีพาไปดูบรรยากาศในการฉีดยาข้าวนะครับผมแมนครับครับอากาศวันนี้จะดีหน่อยนะครับผมเมื่อคืนฝนลินๆมานิดนึงทำให้วันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูแอร์บัสกันนะครับผมในการพ่นฉีดยาของเราเราจะใช้แอร์บัสครับก็เอาแอร์บัสที่ฉีดยามะม่วงนะครับผมใช้กับนาข้าวได้ครับครับตอนนี้อาของน้องอิมก็ทำการฉีดพ่นยาอยู่นะครับผมยาตัวนี้เราจะเน้นเป็นฮอร์โมนครับฮอร์โมนเป็นหลักเพราะข้าวเราเริ่มจะกลมๆเริ่มจะตั้งท้องอ่อนๆแล้วครับเดี๋ยวพอน้องอิมพามาดูบรรยากาศรอบๆทุ่งนานะครับผมก็ปีนี้ก็หญ้าจะเยอะๆหน่อยฉีดฆ่าไปแล้วก็ไม่ค่อยจะตายนะครับปีนี้หญ้าแรงจริงๆครับครับนี่พ่อลำอิมพามาดูข้าวครับแปลงนี้เป็นข้าวหอมพวงครับเป็นข้าวอายุสั้นประมาณ100 วันครับก็พามาดูนะครับผมนี่ครับหลังหว่านปุ๋ยไปแล้วรอบ2ข้าวเริ่มจะกลมแล้วครับเริ่มจะตั้งท้องเราก็เลยมาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นหน่อยครับผมครับข้าวหอมพวงของเราแปลงนี้จะเป็นหอมพวงชนิดที่เป็นข้าวนิ่มครับแล้วก็มีกลิ่นหอมบางคนก็เอามารับประทานแทนหอมมะลิได้ครับผมเพราะว่ามันจะคล้ายกับหอมมะลิแต่ก็ไม่ถึงหอมมะลิครับฝากท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อน้องอิมต่อไปนะครับผมส่วนวันนี้พ่อน้องอิมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ